ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่หัวหน้าห้องอย่างคังฮุนครับมีเรื่องชกต่อยกับบังกีซูนักเลงประจำห้องนั่นก็ทำให้คังฮุนใช้พลังของเขาซัดบังกีซูจนสลบไปส่วนทางด้านของแฟรงค์เขาได้รับภารกิจให้ตามเก็บบงพยอกชายแก่ครับที่มีพลังสายฟ้าก่อนที่ซาบาบงพยอกนั้นก็มีลูกชายครับที่จบมาจากโรงเรียนจองบอนโรงเรียนที่พระเอกกับนางเอกเรียนในตอนนี้สวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทาง Disney Plus อย่างมูฟวิ่งใน EP ที่3กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับหลังจากที่ได้รับภารกิจครับแฟรงค์จึงมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายส่วนทางด้านของบงซอกกับฮีซูทั้งสองได้เข้ามาซื้อข้าวปั้นในร้านสะดวกซื้อก่อนที่นั่งทานด้วยกันนั่นก็ทำให้พระเอกรู้ว่าจริงๆแล้วพ่อของฮีซูก็เปิดร้านเหมือนกันโดยที่เป็นร้านไก่ทอดซึ่งในตอนนี้ฮีซูก็กังวลใจครับเพราะว่าพ่อของเธอนั้นไม่เคยประกอบธุรกิจอะไรมาก่อนเลยแถมยังทำคนเดียวอีกด้วยบงซอกก็บอกว่าจริงๆแล้วแม่ของเขาก็เปิดร้านคนเดียวดูแลกิจการคนเดียวฮีซูจึงถามว่าแล้วพ่อนายล่ะบงซอกที่ไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับจึงบอกไปว่าฉันไม่เคยเจอน่ะถึงเจอก็คงจำไม่ได้ละมั้งก่อนที่ทั้งสองครับจะเห็นบังกีซูที่เพิ่งจะเดินออกมาจากประตูหลังโรงเรียนด้วยสภาพที่ดูไม่ค่อยจะดีบงซอกที่เห็นแบบนั้นครับกำลังจะเข้าไปช่วยฮีซูจึงถามว่านายเป็นเพื่อนกับเขาหรอพระเอกจึงบอกว่าเปล่านี่แล้วจะสนทำไมกันล่ะฮีซูถามบงซอกจึงตอบว่าก็เพราะว่าฉันเห็นเขาก็เลยกะว่าจะเข้าไปช่วยแม่ของฉันสอนให้เห็นอกเห็นใจคนอื่นก่อนที่จะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วครับบังกีซูก็ถูกวางตัวเอาไว้ให้เข้าเอกพละแต่ทว่าเขาก็ล้มจนขาเจ็บไปก่อนหลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าแตะเขาเลยแม้กระทั่งครูก็ตามก่อนที่นางเอกครับจะขอบคุณบงซอกที่มาเป็นเพื่อนกับเธอบงซอกก็บอกว่าจริงๆแล้วฉันน่ะไม่มีเพื่อนหรอกนะฮีซูจึงเล่าว่าจริงๆแล้วที่โรงเรียนเก่าของฉันก็ไม่มีเพื่อนเหมือนกันส่วนทางด้านของอีมีฮยอนครับที่กำลังเตรียมเปิดร้านให้กับคนงานที่อยู่ใกล้ๆได้เข้ามาทานทงคัตสึของเธอโดยที่เนื้อหมูนั้นเธอก็ได้มาจากร้านคุณป้าส่วนทางด้านของจูวอนเขาก็เตรียมเปิดร้านวันแรกจากการที่ไม่เคยทำธุรกิจอะไรมาก่อนครับก็ทำให้ในวันนี้ไม่ค่อยจะมีลูกค้าสักเท่าไหร่ส่วนทางด้านของฮีซูกับบงซอกครับทั้งสองได้กลับมาที่โรงเรียนเพราะว่าในช่วงที่พวกเขาออกไปข้างนอกนั้นเป็นคาบทบทวนด้วยตนเองฮีซูจึงบอกว่าจริงๆแล้วมันยังไม่ได้บอกพ่อเลยเรื่องที่เข้าเรียนต่อในเอกพละและเธอก็กังวลครับว่าพ่อจะไม่โอเคกับเรื่องนี้บงซอกก็บอกว่าจริงๆแล้วพ่อเธออาจจะอยากสนับสนุนก็ได้แต่ไม่รู้จะทำยังไงละมั้งเธอก็ลองให้กำลังใจพ่อก่อนสิหลังจากนั้นฮีซูก็ได้เข้ามาบอกกับหัวหน้าว่าเมื่อกี้เราสองคนเพิ่งจะเจอกับบังกีซูที่ออกมาจากประตูหลังของโรงเรียนแต่ทว่าคังฮุนก็ไม่ได้พูดอะไรก่อนที่เขาจะถามว่าคาบทบทวนพวกเธอไปไหนกันมาฮีซูจึงบอกว่าก็แค่คาบทบทวนเองนี่จริงๆแล้วเราไปทบทวนที่บ้านก็ได้หลังจากที่ทุกคนกลับบ้านไปแล้วทั้งสองครับก็หยุดทำความสะอาดต่อตามที่ครูเชเวได้บอกเอาไว้ซึ่งทั้งสองก็แยกกันทำคนละห้องครับบงซอกจึงใส่หูฟังพร้อมๆกับทำความสะอาดไปด้วยก่อนที่ฮีซูจะเอายาทาแผลมาทาให้เพราะว่าเธอเห็นว่าบงซอกนั้นมีแผลถลอกที่ข้อศอกนั่นก็ทำให้บงซอกนั้นควบคุมตัวเองไม่ได้ครับหลังจากที่ฮีซูออกไปจากห้องพลังของบงซอกนั้นก็ทำงานทันทีร่างของเขาได้ลอยขึ้นจากพื้นส่วนทางด้านของคังฮุนเขาได้กลับมาถึงบ้านครับซึ่งในตอนนี้พ่อของเขาก็รอเขาเหมือนกับทุกวันส่วนทางด้านของฮีซูเธอได้กลับมาที่ร้านไก่ทอดก่อนที่เธอจะเห็นพ่อของเธอครับกำลังกินไก่ที่ขายไม่หมดและเธอก็ได้เข้าไปอวดชุดนักเรียนใหม่ให้กับพ่อและในครั้งนี้เธอตัดสินใจที่บอกพ่อว่าเธอจะเรียนต่อในเอกพละจูวอนจึงถามว่าทำไมไม่ปรึกษาพ่อเลยสักคำฮีซูก็บอกว่าถ้าหนูได้เข้าเอกพละหนูจะได้ทุนเรียนต่อและทุกวันนี้หนูก็ไม่ได้ขอค่าเรียนพิเศษที่ไหนครูประจำชั้นที่เป็นเอกพละจะสอนทุกอย่างให้เที่ยวโรงเรียนพร้อมกับบอกว่าตัวเธอนี่แหละจะจัดการทุกอย่างก่อนที่ลูกค้าครับจะเข้ามาซื้อไก่ทอด
ตัดภาพไปที่บงซอกที่รอรถเมล์เหมือนกับทุกวันและในวันนี้ครับคนขับรถนั้นก็ไม่ใช่คาเยโดเหมือนกับเช่นเคยก็ทำให้พระเอกแปลกใจอย่างมากและในวันนี้ครับบงซอกก็มาสายเหมือนกับทุกวันเมื่อถึงคาบเรียนครูชเวที่ไม่เห็นบังกีซูจึงบอกให้เพื่อนๆแจ้งครูถ้าหากบังกีซูมาเรียนแล้วหลังจากนั้นฮีซูก็ถามคังฮุนไปว่านายรู้อะไรเกี่ยวกับบังกีซูบ้างซึ่งคังฮุนก็ไม่ได้บอกอะไรเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนครับนางเอกนั้นจะต้องซ้อมวิ่งจนกระทั่งบงซอกก็เห็นว่าสนามกีฬานั้นมันมืดไปหมดและนางเอกจะวิ่งไม่เห็นทางแน่ๆเขาจึงรีบวิ่งไปเปิดไฟทั้งอาคารครับเพื่อให้แสงส่องสว่างไปยังสนามวิ่งและช่วยให้ฮีซูครับวิ่งได้ง่ายขึ้นก่อนที่เขานั้นจะให้กำลังใจกับนางเอกหลังจากที่กลับมาจากโรงเรียนบงซอกก็แอบย่องเข้าบ้านโดยที่บ้านของเขาก็มีกระดิ่งแขวนเอาไว้แต่ทว่าแม่ของเขาก็จับได้ครับว่ากลับบ้านช้าบงซอกจึงเล่าว่าจริงๆแล้วเขารอเพื่อนอยู่ซึ่งแม่ก็ไม่ค่อยจะเชื่อครับว่าไอ้ลูกชายคนนี้มันมีเพื่อนกับเขาด้วยก่อนที่บอกให้บงซอกไปชั่งน้ำหนักส่วนทางด้านของแฟรงค์เขาได้ขับรถมาที่โรงเรียนจองวอนครับเพื่อที่หาเบาะแสเพิ่มเติมก่อนที่ลุงยามฮาวังจะเข้ามาถามว่ามีธุระอะไรอย่างนั้นเหรอครับแต่ว่าชายนักฆ่าก็นิ่งเงียบลุงยามจึงบอกว่าจะมาจอดรถตรงนี้ไม่ได้นะครับแฟงจึงขับรถไปจากที่นั่นเมื่อเห็นแบบนั้นลุงยามฮาวังครับจึงโทรไปแจ้งกับหน่วยงานของเขาตัดภาพมาที่จูวอนตอนนี้ครับเขาได้ทำการติดป้ายประกาศโปรโมชั่นและพร้อมที่ให้บริการเดลิเวอรี่ครับตัดภาพไปที่ลูกสาวอย่างฮีซูเธอนั้นตั้งใจฝึกซ้อมอย่างมากเพื่อที่เตรียมตัวครับในการทดสอบร่างกายที่โรงเรียนนั้นมีครูชเวที่คอยช่วยติวให้ก่อนที่ถึงมื้อเที่ยงครับฮีซูจึงไปนั่งกินข้าวกับบงซอกซึ่งพระเอกก็แบ่งกับข้าวให้กับเธอทางด้านของครูชเวเขาได้สั่งให้หัวหน้าห้องไปเปิดพัดลมระบายอากาศในโรงยิมให้กับฮีซูหน่อยเพื่อที่จะดูดฝุ่นให้ออกไปจากโรงยิมในขณะเดียวกันครับฮีซูก็ได้เข้ามาฝึกซ้อมและเปลี่ยนชุดภายในโรงยิมนั่นก็ทำให้คังฮุนนั้นจะต้องแอบเฝ้ามองเธออยู่ในนั้นนางเอกครับพยายามฝึกฝนอย่างหนักแต่ทว่าคะแนนที่เธอทำได้ก็ยังไม่ถึงเป้าหมายในขณะที่ฮีซูกระโดดขึ้นไปแปะกระดานครับข้อเท้าของเธอก็กระแทกกับพื้นจนทำให้ข้อเท้าผิดรูปพระเอกที่เข้ามาเห็นพอดีครับจึงรีบกระโดดไปช่วยแต่ทว่าเมื่อไปถึงฮีซูก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วซึ่งพลังของนางเอกครับก็คือเธอจะไม่มีวันเจ็บตัวหรือเรียกง่ายๆว่าร่างกายของเธอนั้นสามารถรักษาตัวเองได้อย่างรวดเร็วฮีซูที่เห็นว่าพระเอกนั้นตัวอ้วนจึงขอให้ช่วยจับเธอเอาไว้ในตอนที่เธอซิทอัพทว่าเมื่ออยู่ใกล้ฮีซูก็ทำให้พระเอกนั้นเสียอาการและในตอนนั้นเขาก็ไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเองได้ก่อนที่ร่างของเขาจะลอยขึ้นไปข้างบนและตกมาไม่ไกลสิ่งนั้นก็ทำให้นางเอกรับสงสัยว่าเมื่อกี้มันคืออะไรกันแน่แต่ถ้าว่าในตอนนี้ป้าคนทำความสะอาดก็ได้เข้ามาทำความสะอาดที่นั่นเมื่อทุกคนออกไปจนหมดคังฮุนที่แอบอยู่ในนั้นก็ออกมาครับก่อนที่จะมองไปที่กระดานสกอร์คังฮุนจึงกระโดดและใช้ฝ่ามือของเขาตบไปที่คานปูนตัดภาพมาที่นางเอกครับในตอนนี้พ่อของเธอนั้นได้ซื้อรองเท้าคู่ใหม่ให้เพื่อให้ลูกสาวครับใช้สำหรับการฝึกซ้อมตนเองและในวันนี้ครับฝนก็ตกอย่างหนักนางเอกนั้นก็ฝึกทักษะในโรงยิมแต่ทว่าในตอนนั้นเธอก็คิดถึงเรื่องที่บงซอกรอยตัวได้และเธอก็ยังไม่แน่ใจครับว่าบงซอกนั้นมีพลังหรือเปล่าก่อนที่เธอจะชักชวนให้พระเอกไปกินข้าวที่ร้านสะดวกซื้อบงซอกจึงพิมพ์ข้อความไปบอกแม่ว่าในวันนี้ครับเขาจะกลับบ้านดึกซึ่งนั่นก็เป็นวิธีเดียวครับที่เขาจะสามารถกลับบ้านช้าได้และหลังจากนั้นนางเอกก็อ้างว่าตอนนี้เธอลืมรองเท้าเอาไว้ที่โรงเรียนบงซอกจึงอาสาครับที่ออกไปเอามาให้และเธอก็ใช้โอกาสนั้นครับตามพระเอกไปที่โรงเรียนเมื่อตามรอยเท้าขึ้นไปบนอาคารครับจู่ๆรอยเท้าของบงซอกก็หายไปในตอนนี้ครับฮีซูจะต้องหาความจริงให้ได้ว่าชายคนนี้ลอยได้หรือไม่เธอจึงเรียกบงซอกก่อนที่พระเอกจะโผล่ออกมาพร้อมกับหิ้วรองเท้าเอาไว้เพราะว่าเขานั้นกลัวพื้นเปื้อนหลังจากนั้นฮีซูก็ถามว่านายจะท่องอะไรกันนักกันหนาพระเอกจึงบอกว่าที่ฉันท่องน่ะมันคือข้าพายเพราะว่าติดเป็นนิสัยไปแล้วก่อนที่ฮีซูจะเห็นว่าผ้าปิดแผลของบงซอกนั้นมันลอกออกเธอจึงช่วยปิดให้และนั่นครับก็ทำให้พระเอกไม่สามารถควบคุมพลังของเขาได้ร่างของเขานั้นลอยขึ้นไปบนเพดานทันทีและในตอนนี้ครับก็ทำให้นางเอกรู้ความจริงแล้วว่าจริงๆแล้วครับบงซอกนั้นมีพลังวิเศษและเรื่องราวในตอนที่3ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้
ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ